ของผู้เสียหายคนนึงนะคะซึ่งถูกอดีตแฟนที่เป็นทหารเนี่ยนำคลิปลับไปขายในโลกออนไลน์คือเธอบอกว่าเรื่องราวนี้เนี่ยเธอยอมไม่ได้ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีปรากฏว่าตำรวจบอกให้ไกล่เกลี่ยค่ะให้คุยกันไม่ต้องแจ้งความเป็นคดีความดังนั้นเธอบอกเอ๊ะนี่ตำรวจไม่กล้าดำเนินคดีกับทหารหรืออย่างไรนะคะ คือผู้เสียหายท่านนี้เนี่ยไปร้องกับทางเป็นหนึ่งแล้วก็ล่าสุดวันนี้มาร้องขอความเป็นธรรมกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเลยนะคะครับทางคุณต้นอ้อค่ะคุณชลิดาพลมาศนะคะจากมูลนิธิเป็นหนึ่งวันนี้พานางสาวเอนามสมมุติซึ่งเป็นอดีตแฟนสาวของทหารสังกัดกองทัพบกภายในค่ายแห่งหนึ่งที่จังหวัดลพบุรีมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะหลังจากที่เธอถูกอดีตแฟนทหารคนนี้เนี่ยถ่ายคลิปตอนมีเพศสัมพันธ์แล้วก็นำไปลงขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ทางผู้เสียหายบอกว่าคบกับทหารรายนี้เมื่อปี66แล้วก็ไม่กี่เดือนก็เลิกรากันคือรวมๆแล้วเนี่ยคบกันสักประมาณสัก2เดือนได้แต่วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีเพื่อนของเธอนะคะมาบอกว่าเห็นคลิปลับของเธอเนี่ยขณะที่เธอกับอดีตแฟนคนนี้เนี่ยกำลังมีเพศสัมพันธ์กันถูกปล่อยในแอปหนึ่งหลังทราบเรื่องเธอก็เข้าไปดูเอาปรากฏคลิปของตัวเองจริงๆจำรอยสักได้แล้วก็จำสถานที่ได้ด้วยก็เลยโทรไปถามอดีตแฟนเขาก็ยอมรับบอกว่าทำจริงเธอก็เลยตัดสินใจเดินทางไปแจ้งความอีกวันถัดไปก็คือ15กุมภาพันธ์แต่ทีนี้ค่ะหลังจากแจ้งความตำรวจเนี่ยพยายามจะให้เธอไกล่เกลี่ยกับฝ่ายชายคือให้ฝ่ายชายมาเยียวยาแล้วก็ยอมความกันจะได้ไม่เป็นคดีความโดยจะนัดไกล่เกลี่ยในระยะเวลา2สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่เธอไปแจ้งความคือเธอมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ควรจะรอต้องการให้เอาเรื่องอดีตแฟนก็คือทหารนายนี้ให้ถึงที่สุดให้หมดอนาคตเธอบอกว่าอาชีพทหารไม่ควรมีคนแบบนี้อยู่ค่ะคลิปตัวนี้เห็นเมื่อวันที่14กุมภาค่ะช่วงประมาณ 8:40 ค่ะตอนนั้นตื่นมาแล้วก็เพื่อนก็โทรมาแล้วก็มีรุ่นพี่เขาก็โทรมาบอกด้วยความหวังดีแล้วก็ทีนี้เราก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับใครมากมายแล้วก็ไม่เคยแบบไม่เคยให้ใครถ่ายหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็คิดไปคิดมาแล้วก็ไปดูในคลิปเราได้เห็นเป็นรอยสักแล้วก็สถานที่ก็เลยทราบเลยค่ะว่าเป็นคนไหนเราก็ได้ทำการทักไปหาเขาใน Messenger แล้วก็ได้มีการโทรหาแล้วเขาก็ยอมรับทุกอย่างว่าเขาเป็นคนลงฝั่งคุณต้นอ้อนะคะบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจของน้องแย่มากเหมือนกับพอเห็นคลิปแล้วก็ตอนนี้หวาดระแวงน้องบอกถึงความต้องการว่าไม่อยากจะไกล่เกลี่ยค่ะไม่ต้องการเงินเยียวยาต้องการดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ฝ่ายชายได้บทเรียนซึ่งตอนนี้กังวลว่าฝ่ายชายซึ่งเป็นข้าราชการทหารจะทำให้ตำรวจเนี่ยไม่กล้าดำเนินคดีอะไรหรือเปล่าพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่านายทหารคนนี้ทำคลิปลักษณะนี้ในเชิงพาณิชย์หรือไม่เพราะแอปที่ว่านี้ค่ะต้องจ่ายเงินก่อนถึงจะเข้าไปดูคลิปได้ซึ่งวันนี้นะคะทางพันเอกถาปนาอุไรวันหัวหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน30วันหลังจากได้รับคำร้องเรียนซึ่งประเด็นการสอบข้อเท็จจริงแล้วก็การลงโทษทางวินัยเป็นสิ่งที่กลาโหมดำเนินการแน่นอนไม่นิ่งนอนใจนะคะและบอกว่าไม่ช่วยเหลือข้างทหารด้วยกันซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นคดีอาญาค่ะครับ